สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นเพื่อพูดถึงวันศุกร์ค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมุ้ยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมุ้ยครับแล้วก็ต้อนรับท่านผู้ชมนะฮะเข้าสู่ในครอบครัวมิราเคิลชาแนลนะครับใช่แล้วส่วนต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่เราได้เจอกันแน่นอนเรื่องการสร้างกุศลผลบุญนี่สำคัญอย่างยิ่งช่วงนี้ใกล้ๆปลายกฐินแล้วนะฮะจริงๆต้องบอกแป๊บเดียวเองนะเหมือนพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยแต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์เดินทางไปเหมือนแป๊บเดียวเองไม่มีทางเนี่ยเหมือนรู้สึกขับรถในหลงเข้าป่าใช่ค่ะขับป่าลึกช้าเจ็ดชั่วโมงเกือบจะแบบว่าไม่ได้ออกมานะแต่ว่ามีความสุขแล้วมันก็เชื่อว่าทุกคนที่ได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันไม่ว่าจะไปก็ดีหรือว่าได้มีโอกาสได้ทั้งเป็นเจ้าภาพนะคะในการเป็นเจ้าภาพกองกฐินก็ตามเนี่ยพอได้ทราบว่าเราได้ไปถึงที่เนี่ยถวายปัจจัยไปแล้วทุกคนก็จะรู้สึกเหมือนกันคือปลื้มปิติแล้วก็อิ่มใจเห็นแล้วปลื้มใจนะครับต้องขอบคุณนะฮะขอบคุณคือสำคัญอย่างเลยศิลปินผู้คือเรียกว่าผู้เสียสละแล้วก็เป็นนักบุญจริงๆคือพี่สุเทพอยู่ไม่ทักพร้อมทั้งคณะด้วยนะฮะแล้วก็นี่ดิฮะใช่แล้วก็ท่านเองก็เป็นทั้งผู้เมตตาแล้วก็ประชาสัมพันธ์จับไมค์นะทำบุญ5บาท10บาท100บาทที่วัดบ้านบากนะฮะแล้วก็รวมถึงเดินทางไกลมากนะไปถึงศรีสะเกษใช่ค่ะก็ขับรถกันเขาบอกครึ่งวันแต่ว่าคุณอาอีบอกว่าไม่เป็นไรเพื่องานบุญนะเต็มที่จริงๆแล้ววันที่ได้มีโอกาสได้เจอกันนะทั้งแฟนๆรายการก็มีนะคะทั้งผู้ที่อยู่ใกล้ๆวัดบ้านบากนะบอกว่าคณะกรรมการเองลูกหลานที่ทำงานกรุงเทพก็กลับมาเจอกันนะก็มีทั้งรอยยิ้มแล้วก็มีทั้งความสุขที่เกิดขึ้นต้องขอบคุณชาวบ้านนะฮะวัดบ้านบากนะฮะชาววังหินที่ได้เจอได้ขนมนมเนยเลี้ยงดูเราบางท่านก็รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างก็ไม่เป็นไรเราไปด้วยใจครูบูชาพระจริงๆนะครับกฐินที่วัดบ้านบากก็ประมาณ 580,000 เศษแล้วก็ใช่ๆแล้วก็ที่วัดที่วัดวารีศิรารามวังหินชาวบ้านวังหินอำเภอวังหินด้วยจังหวัดศรีสะเกษเช่นเดียวกันประมาณเท่าไหร่นะงวยเนี่ยประมาณเนี่ยค่ะประมาณ400,000 500,000 กว่าประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมคือเห็นแล้วพวกเราก็นะหน้าปรับปรุงมีดีกับพวกเราเนี่ยครอบครัวมิราเคิลชาแนลเราก็พร้อมที่จะเดินทางต่อสัปดาห์นี้นะที่สำคัญไปปลายแล้วก็จริงแต่ว่ายังมีอีก2วัดใช่ค่ะก็สัปดาห์นี้เลยนะที่วัดบ้านดงอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกนะคะนี่เราจะได้ไปร่วมกฐินกันนะคะอีก 5% สุดท้ายแล้วนะคะซึ่งใครที่ตั้งใจจะไปร่วมบุญกันนะเราจะเจอกันตั้งแต่วันเสาร์ที่21พฤศจิกายนช่วงประมาณเย็นๆหน่อยนะมีการฉลองกฐินด้วยแล้วก็ครั้งนี้ศิลปินศิษย์มีครูนี่ต้องบอกว่าไปกันเต็มพิกัดเลยอ้าวใครบ้างครับนะอันดับแรกเลยต้องเป็นศิษย์พี่ของเรานะพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะพี่รัชนกครับใช่นะแล้วก็มีคุณตากิติศักดิ์ก็มาจากทางภาคใต้นะคะมีคุณฟิล์มอาสยามและมีคุณบิวฟิล์มอาจจะไม่ได้ไปอ๋อพี่อาจจะไม่ได้อาจจะติดภารกิจหรือเปล่านะแต่ว่าพี่มาบิวเมื่อเช้านี่ก็โทรศัพท์มาหาอยู่ว่าอาจารย์อยากไปช่วยด้วยคืออยากไปสร้างบุญสร้างกุศลด้วยก็ดีใจนะฮะบิวเดอะสตาร์บิวเดอะสตาร์หนึ่งเลยนะเมื่อก่อนนี้หูร้องลูกทุ่งกันนะเห็นนะคะตารับรองค่ะว่าใครได้ไปร่วมงานบ้านโรงการเนี่ยนะคะช่วงประมาณเย็นๆไปเจอสิทธิ์เดียวกันโหนะสิทธิ์เดียวกันสิทธิ์คือแสดงตนเป็นสิทธิ์แล้วไม่มีค่าใช้จ่ายท่านผู้ชมไม่เอาค่าตัวบอกจะช่วยค่าน้ำมันก็ไม่เอาค่ารถก็ไม่ใช่คือไม่มีนะโทรบอกว่าอยากจะไปร่วมจริงเพราะที่นี่นะฮะคือท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนจะเห็นว่า3ปีนะฮะนะถ้าเป็นตะก็ร้อง4ปีเราหนองนี่ไม่ใช่3ปีเสร็จๆนะที่เราสร้างนะร่วมกับท่านอดีตนายกสมบูรณ์นะฮะที่วัดบ้านดงพร้อมชาวบ้านดงดีที่ผมเรียกอ่ะนะฮะในที่สุดก็เสร็จสิ้นนะฮะแล้วอีกประมาณ 5% 10% แต่ว่าเพลงนี้มันต้องมีการทอดกฐินอยู่แล้วเราจะได้เอาไปบูรณะในส่วนที่เหลืออยู่แล้วก็เอาไปเฉลิมฉลองคือจะมีงานฝังลูกนิมิตในอนาคตการต่อไปแต่ถ้าคันนี้นะเราจะได้ไปชมพระอุโบสถอันงามวิจิตรต้องใช้คำว่างามวิจิตรเลยสวยงามมากคือปีที่แล้วเนี่ยข้างบนหลังคายังเป็นโพรงก็ไปยังเป็นคงปูนนะคงเขาเรียกว่าคงฝ้าต่างๆครับด้านในแต่ณตอนนี้นั่งมั่วใช่ไหมฮะพอมุงกระเบื้องไปแล้วแล้วฮะแล้วก็มีการประดับประดาด้วยคริสตัลนะครับสวยงามพุ่มระยะเนี่ยมูลค่า400,000-500,000เนี่ยเวลาเปิดไฟในกลางคืนเนี่ยงามมากเลยนะแล้วองค์พระก็เป็นพระนามของหลวงพ่อเบิ้มครูบาอาจารย์อย่างผมก็คือพระพุทธรัตนมงคลใช่แล้วครูพระบารมีศิวรีเตโชชัยนะตอนแรกว่าจะไปถวายพระอย่างเดียวปรากฏโบสถ์ทั้งหลังเสร็จจนได้เห็นไหมท่านผู้ชมมันฝีมือล้วนๆเลยพวกเรานั่นแหละฮะแต่ทำไงได้ให้ครูถาได้สบายใจทีเดียวเพียงว่าท่านผู้ชมทางบ้านแต่รายการทุกคนสามารถจะร่วมโอนเงินปัจจัยเนี่ยเข้ามาตั้งกองกฐินให้กับวัดบ้านดงนะฮะเอามาเพื่อจะต่อยอดให้สำเร็จเสร็จสิ้นทันทีนะฮะมาร่วมบุญกันได้อยู่โอนเข้ามูลนิธิโดยตรงจนถึงเที่ยงพรุ่งนี้
ถ้าพรุ่งนี้เที่ยงไปแล้วนะฮะไม่ต้องโอนเข้ามูลนิธิแล้วมูลนิธิผมจะไม่รับนอกจากมีภารกิจบุญนะจะไม่รับของผมจะทำเฉพาะภารกิจนะสร้างพระอุโบสถหรือแม้แต่ในเรื่องราวของการฟื้นชีวิตก็ต้องมีละเคลื่อนชาแนลนะฮะเราต้องแยกบัญชีกันแล้วหลังจากนั้นผมก็จะให้นะพรุ่งนี้เที่ยงกรรมการมูลนิธิก็คือท่านอาจารย์รังสรรค์ตะกันศิลป์หรือบอ.รังสรรค์เนี่ยเบิกเงินมาหมดเหลือ999บาทแค่นั้นเองฉะนั้นใครทำบุญกับผมนะช่วงเที่ยงแค่นั้นนะครับถึงเที่ยงหลังจากนั้นไม่ต้องโอนแล้วไม่เอาจริงๆ คือไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแล้วฮะรอโครงการต่อไปก็แล้วกันเห็นไหมฮะไม่เหมือนบริษัทอื่นเขาของเขาต่อยอดต่อแต่ของผมใช้ฝีมือต่อนะฮะนี่แหละ999ค่ะฉะนั้นใครอยากจะร่วมบุญกันก็นับตั้งแต่เนี่ยตอนนี้จนถึงเที่ยงพรุ่งนี้เท่านั้นเนี่ยค่ะจะได้ไปร่วมบุญกันในการที่จะไปต่อยอดอีกนิดนึงสำหรับวัดบ้านโดกวัดบ้านโดกอีก 5% เท่านั้น 5% คือ 5% สิ้นละบอกเอ๊ะก็เสร็จแล้วไม่ต้องสร้างไม่ใช่ครับจริงๆแล้วต้องมีนะประเพณีกฐินต้องทอดอยู่แล้วแต่เขาก็ไปบูรณะวัดเพราะส่วนโบสถ์เสร็จแต่ว่าโอ้โหนะไม่ว่าจะกำแพงหรือแม้แต่ส่วนต่างๆศาลาบ้างอะไรบ้างต้องมีการบูรณะแล้วก็เตรียมงานในการเฉลิมฉลองนะเพราะว่าเราเอาเงินที่จะสร้างรูปนิมิตน้องมวยเจ้าภาพใครมีเอามาก่อนครูถาบอกวันนั้นเขาก็มาให้นะเอามาให้เสร็จก็สร้างได้หมดนี่แหละได้เห็นไม่เหมือนใครหรอกจริงครับนะโบสถ์สำเร็จเสร็จสิ้นจริงๆ3ปีเนี่ยไม่ธรรมดามากแล้วต้องบอกว่าสวยงามจริงๆถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสที่จะไปร่วมกันในบุญการงานนี้ขอเถอะไปเจอกันให้ได้นะคะคือเราได้มีโอกาสได้เห็นภาพโบสถ์ที่จากแรกที่เป็นโครงเองจนตอนนี้สวยงามมากทั้งประตูหน้าต่างเนี่ยมีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของที่วัดบ้านดงด้วยครับก็คือนะจะมีพิธีตั้งแต่วันที่21นะฮะ21พฤศจิกายนวันเสาร์ช่วงเย็นไปเจอกันหลังจากนั้นก็พบความบันเทิงกับศิลปินนะต่างๆที่น้องม่วยบอกไปพอตอนเช้าถวายกฐินประมาณ11โมงเช้าก็มีเสริมสิริตาเหมือนทุกๆวัดเอาเงินทั้งหมดเหมือนที่ทำที่วัดอื่นเนี่ยมอบให้กับวัดบ้านดงทุกบาททุกตังค์นะครับมอบให้จริงๆนะครับนะคือก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นในการเป็นเจ้าภาพกฐินไปต่อยอดที่วัดก็ตามนะหรือว่าจะไปร่วมพิธีร่วมกันเดี๋ยวช่วงประมาณ11โมงวันนั้นเราจะได้ถวายพร้อมๆกันเหมือนกับทุกๆที่ที่คุณผู้ชมทุกคนได้เห็นภาพกันหรือว่าพี่น้องระแวกใกล้เคียงก็ได้มีโอกาสได้ร่วมการถวายกฐินพร้อมๆกันด้วยนี่คือยังไม่สุดท้ายนะลองบ้วยบ้วยสุดก็คือสุดท้ายสุดถัดไปอีกวันนึงนะวันที่24พฤศจิกายนนะคะก่อนลอยร้อนแล้วกระทงนี่แหละฮะวัดกัลยาณรัตน์ไม่มีเหมือนกันจะเห็นเลยฮะว่าเราไปที่ไหนก็แล้วแต่หลังคาแทบจะไม่มีเป็นโครงอย่างเดียวคือถ้าไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าให้พาท่านไปวัดที่เจริญแล้วนะคือวัดเจริญบางท่านก็ไปผมไม่ว่าแต่ณวัดตรงนี้ด้วยความบังเอิญหรือไม่รู้อ่ะมันเพราะอะไรอ่ะไปเจอโบสถ์ไม่มีหลังคาไม่มีแล้วเหมือนกับวัดที่เราไปเหมือนที่วัดวารีศิลารามเหมือนกันเลยแต่โครงเลยอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยโอ้ยอดกดไลค์เพียบเลยนะฮะคือคนไทยนี่เขาบอกว่าเห็นใจกับวัดที่กำลังจะสร้างและเนี่ยกฐินตรงเนี้ยเราก็จะเอานำทรัพย์ปัจจัยไปมอบเช่นเดียวกันในวันที่24ใครใกล้ๆเรียนเชิญไปขอลายเซ็นไปรับวัตถุมงคลกันได้แต่อย่าลืมมีข้อแลกเปลี่ยนต้องเอาสตางค์มานิดนึงเอาไปช่วยวัดนี้ท่านผู้ชมครับนะคือวัดสุดท้ายของโครงการมิราเคิลชาแนลกับมูลนิธิสาธารณะครับนี่แหละนะคะก็เป็นตารางบุญที่เหลืออยู่แป๊บเดียวเองนะต้องบอกว่าทั้งหมดจริงๆก็ประมาณ9วัดโอ้โหท่านผู้ชมไม่ได้พักได้ผ่อนสงสารผมอีกวัด2วัดนะฮะเห็นใจนะฮะ20บาทก็ดี100บาทก็ตามช่วยผมอีกนิดได้ไหมครับถ้าต่อยอดได้ขอให้รวยมหาศาล100ล้านมาทวีอีก2โบสถ์โดยเฉพาะวัดบ้านดงเขาจะได้มีทุนต่อเพราะปกติเนี่ยเขาเอาลูกนิมิตเอาเพื่อจัดงานแต่วัดบ้านดงนะฮะท่านนายกสมบูรณ์ท่านบอกว่าไม่เอาตามอาจารย์ณฐาเอาเงินมาก่อนก็ไม่มีแล้วตอนนี้มาสร้างโบสถ์ให้เสร็จใช่นะฮะอันนี้คือความคิดที่พวกเราได้ทำกันอยู่เห็นไหมแล้วฮะมาร่วมบุญร่วมกันนะสุดท้ายแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเสร็จจากกฐินตรงนี้ก็ลอยกระทงกันแล้วเข้าสู่ปีใหม่กันแล้วฉะนั้นบอกว่าเสบียงบุญนะสะสมเสบียงบุญไว้เยอะๆเมื่อวานนี้นะฮะกลับมาจากศรีสะเกษนะฮะท่านลุงกำนันก็บอกอาจารย์ณฐาจำเสียงนี้อาจารย์ณฐาแวะมาเอาตังค์ทำบุญด้วยโอ้โหสาธุลุงกำนันเนี่ยชมรายการอยู่นะฮะนี่คือท่านเองเขาว่านักพัฒนาบุญจริงๆนะต่อยอดเสมอแล้วเดี๋ยวนี้ธันวาเราก็จะไปบูรณะนะปฏิสังขรณ์ดูแลมูลนิธิผมบ้างท่านผู้ชมจะได้นั่งกรรมฐานสมาธิที่ลุงกำนันยกให้อ่ะใช่ไหมครับน้องมวยพื้นที่อีกประมาณ5ไร่อ่ะตรงนั้นต่อไปจะได้ไปนั่งกรรมฐานไปนั่งกระสุนไฟกันเป็นสถานที่เอาว่าต่อไปทุกคนได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญกันด้วยไม่ทิ้งกันบอกกล่าวกันแล้วที่สำคัญเมื่อวานนี้กำลังจะได้ข่าวดีไฟฟ้ากำลังจะมีที่นะฮะที่เนี่ยนะฮะก็คือที่พระพุทธานจอมราชันน่ะคือท่านอดีตนะฮะผู้จัดการไฟฟ้านะครับท่านก็อยู่กับลุงกำนันเลยเป็นข่าวดีมากนี่เป็นหมายที่ดีลุงมานันก็บอกว่าเดี๋ยวจัดการให้นะคุยกับไฟฟ้าแล้วว่า
กำลังจะมีโอกาสว่าเราจะมีไฟใช้กันแล้วค่ะเราจะได้นั่งกรรมฐานสมาธิสะดวกณข้างบนเลยณพระพุทธเวลาผ่านไปเนี่ยคือเนี่ยจะเห็นไฟสว่างให้กับผู้บริหารจอมราชันค่ะโอ้พระพุทธหารสว่างสวยจริงๆเนี่ยแหละฮะน้ำมือน้ำแรงใจของลุงกำนันที่ร่วมกับผู้การไฟฟ้าด้วยค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยมันจังหวะบังเอิญที่เจอกันแต่ว่าท่านเชื่อไปนะครับว่าเราตั้งใจจริงนะฮะเป็นอย่างนั้นนะครับบอกแล้วว่าเมื่อได้มีโอกาสได้สร้างนะและได้มีโอกาสได้เข้าพิธีร่วมกันสมโภชก็ไม่มีใครทิ้งเพราะทุกคนก็แวะเวียนไปกราบไหว้ไปขอพรกันแล้วก็อย่างลุงนายเองก็ได้มีการต่อยอดดูแลสถานที่นั้นกันต่อด้วยนะคือว่าทำไมผมไม่ลงไปประจำเพราะว่าภารกิจบุญเหมือนนั่นก็เห็นว่าผมไม่ใช่เท้าเดินแล้วทุกวันนี้นะฮะนะฮะถ้ามีนะฮะรถบัสนี่ก็คงนะฮะไม่ได้จะจอดนะครับไปต่อเนื่องตลอดคือไม่ได้หยุดนะฮะไม่ใช่ผมไม่เหนื่อยท่านผู้ชมเหนื่อยนะครับแต่ว่าหายเหนื่อยเพราะว่าเมื่อสักครู่ตอนบ่ายก็มีทรัพย์ปัจจัยมานะฮะแบงค์20นะฮะใบละ100บ้างรวมๆมาใส่ปั้นเป็นปึ้งเนี่ยนะฮะนี่ก็เตรียมให้น้องนิววันนี้ไปถ่ายรายการข้างนอกเราก็เก็บนะฮะรวบรวมให้น้องทีมงานคือผ่านมิราเคิลนะฮะมูลนิธิดูแลหรือมูลนิธิดูแลเสร็จแล้วก็ต้องส่งใบอนุโมทนาบัตรให้เข้าคือการตรวจสอบทุกวันนี้ต้องโปร่งใสจริงใจเสมอนะครับแล้วเราชัดเจนด้วยคุณผู้ชมได้ตรวจสอบได้สามารถสอบถามได้เลยมูลนิธิก็ดีมันจะมีใบจริงๆนะฮะว่าบริจาคเท่าไหร่ไปยังไงเราก็สบายใจแล้วก็เราไม่ได้เอาเงินของท่านนะฮะที่ทำบุญมามาซื้อวัตถุมงคลบางท่านเห็นนะเวลาไปงานทีเอ๊ะทำไมอาจารย์ถาต้องเอามีวัตถุมงคลให้ไม่งั้นผมจะต่อยอดได้ไงเพราะว่าอย่างเวอร์กฐินเนี่ยมียอดต่อ4,000-50,000คือทางเราเตรียมไปแล้วแหละเราก็ต้องต่อยอดเสริมสืบยาทาวเงินไปไหนเอาเงินไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารสุดท้ายแล้วจบณตรงนั้นไม่ได้บอกว่าจะต้องมีค่าเลี้ยวค่าแรงทีมงานเคยได้ไหมเนี่ยพิธีกรนะฮะพูดเสียงแหบเสียงแห้งเนี่ยไม่มีนะฮะไม่มีค่าตัวดังนั้นผมก็สบายใจท่านก็สบายใจเพราะบุญนะเต็มไม้เต็มมือใช่ไหมครับขอไปเพื่อบุญนะเพื่อได้มีความสุขมีความอิ่มใจกันอย่างเดียวกินไม่หมดเลยครับข้าวกินอิ่มแต่บุญได้กินแล้วกินอีกนะหิวยังไงก็หิวบุญแต่อิ่มไงก็อิ่มใจนะกลับมานี่แหละบอกมีแต่รอยยิ้มแน่นอนนะคะโดยเฉพาะวันนี้จะมีภาพบรรยากาศคุณผู้ชมได้ชมด้วยอยากเห็นจังที่ศรีสะเกษที่วัดบ้านบากที่แรกกันก่อนนะคือต้องบอกว่าณที่นั้นเองเนี่ยทั้งคุณตาคุณยายน้ำเกี้ยงนะอำเภอน้ำเกี้ยงใช่ท่านมาเยอะมากนะนายอำเภอท่านมาเป็นสักขีพยานด้วยแล้วข่าวดีอาจารย์ถาก็จะไปบวงสรวงใช่ค่ะนะฮะที่นั่นอำเภอน้ำเกี้ยงจะมีการสร้างอนุสาวรีย์รัชกาลที่5และอาจารย์ถาก็จะได้และหลักเมืองด้วยนะด้วยหลักเมืองด้วยหลักเมืองด้วยนะที่นั่นนะครับก็มีโอกาสนะท่านนายอำเภอเชิญไปแล้วค่ะพี่สุเทพวันนั้นอยู่ตลอดตั้งแต่กลางคืนอีกวันนึงจนถึงเช้าเลยอยู่ตั้งแต่ตอนเย็นร้องเพลงแล้วสวดมนต์ร่วมกันแล้วเช้ามาด้วยไม่แพ้กันหรอกลุงเว้ยหลงบ้างอะไรบ้างเพราะไปแล้วก็หนทางเนี่ยค่ะมีภาพหรือยังมีภาพเดี๋ยวมาชมภาพบรรยากาศดีกว่าค่ะชมเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะนี่แหละค่ะค่ำคืนวัดบ้านบากยินดีต้อนรับอาจารย์ฐานเหล็กขจิตนั่นแหละฮะนักมวยจำภาพขาวนี่ได้ไหมฮะจำได้แปลกมากนะฮะคือในโครงการ99องค์พระพุทธทันใจพระพุทธยันตีแม่ตาทันใจโลกกันนะนั่นแหละองค์นี้แหละครับอันนี้ช่วงเย็นก็มีการสวดมนต์เนาะทางวัดเย็นนะคะก็จะมีเหตุที่เสียงเพราะเสียงแว่วๆมาเนี่ยก็คือคุณป้าคุณตาคุณยายที่นั่นนะเขาสวดมนต์กันคืออย่างพร้อมเพรียงจริงๆกลายเป็นไหมฮะดึกดื่นอยู่ง่ายไหว้ง่ายกราบง่ายในป่าในโลกในเขาเนี่ยนะฮะต้องขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะฮะนะได้ร่วมกันแล้วเห็นวันนี้ประชุมกันแล้วนะท่านผู้ใหญ่อะท่านผู้ใหญ่ที่วาท่านบอกเลยว่านะคุยกับท่านอาจารย์คุยกับคณาจารย์เราพร้อมกันแล้วจะสร้างงบที่เราได้เนี้ยจะทำแล้วหลังคาจะมีแล้วนะครับจะได้เริ่มละประมาณ580,000เนี่ยทำแน่ๆครับเห็นได้เห็นนะคะก็จะเป็นใกล้ๆเนาะใช่ชาวบ้านบากใกล้ๆเขาก็มาร่วมสวดมนต์ร่วมกันยังไม่ได้เจริญเลยท่านผู้ชมต้องหาไกลปืนเที่ยงจริงไม่ได้เจริญนะฮะยังเป็นนะกลิ่นฝุ่นพลังธรรมของเราเหมือนเดิมนะฮะเราไปกันเป็นปีแรกเว้นกฐินไปประมาณ10ปีไม่ได้นะฮะแล้วโบก็ไม่มีการคืบหน้าเลยค่ะไปสุเทพฯมั้ยฮะเดินทางไกลมาเจอกันนะคุณป้าคุณตาคุณยายนะก็มาคืบมากคืบมากคือเขาไม่เคยเจอกันเป็น10กว่าปีเลยที่ไม่ได้มีพิธีแบบนี้นะไม่ได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญแล้วก็ฉลองกฐินพร้อมๆกันท่านนายอำเภอท่านยังบอกว่าโอ้เป็นที่น่าประทับใจยินดีมากว่าวันลำบากเนี้ยพวกเรามาถึงกันค่ะครับอันนี้ก็เปิดเวทีเป็นทางการครับที่วาดีบ้งนะครับจะได้มอบดอกไม้
นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์หัตถาและก็บันไดขึ้นลงมาบันไดเล็กมากท่านผู้ชมนะฮะให้แน่นแน่นเป็นธรรมเนียมเนาะทางภาคอีสานแต่เวลาเราไปถึงก็จะมีการผูกพระขมาต้อนรับใช่ใช่หันหลังเหมือนม้าไม่ใช่นะฮะอันนี้ชาวบ้านชาวบ้านในชาวบ้านที่นั่นก็เริ่มมาการที่บ้านเลยครับต้อนรับมาต้อนรับเราครับพี่เทพก็คือเป็นแจ็คผู้ใหญ่มาในครอบครัวเราแล้วนะฮะคือไปเนี่ยไม่น้ำมันเองมันเติมอยู่แล้วอะหลายพันอยู่แล้วไม่เอาตังค์นะคุยเรื่องเงินโกรธนะแกโกรธจริงๆนะที่บอกไม่ได้นะต้องมาร่วมบุญกันเป็นไหมล่ะครับมันเป็นตัวอย่างที่ดีไอ้พวกเราอิ่มหัวใจถามว่าท่านเป็นคนมีชื่อเสียงไหมมีชื่อเสียงนะฮะระดับหนึ่งเลยอะขอเชิญน้องน้องหมวยครับทำไมเขาเรียกหมวยอะหนูมีหลายประมาณนี้มีทั้งหมวยมีทั้งห้วยมีเชียงโอ้โหม้อยมีทุกอย่างเลยมีหลายชื่อเลยหมาหรือบัตรเนี่ยมันไม่ใช่นะผมเหมือนกันเลยไม่ใช่เชื่อว่าหัวใจพวกเรายังสู้ต่อยังคืนต่อใช่แล้วน้องสาวผมนี่ออกทีวีนี่พูดเป็นประธานร่วมกับเราแล้วก็นำสิ่งข้าวของนี่ตอนนี้รถกำลังมารวมทั้งแทงน้ำด้วยนะสวดตรงนี้เลยผมบอกให้ทุกคนแล้วแบบเห็นไหมเป็นพื้นดินธรรมดานะฮะแล้วก็ผู้ชมก็มาคือมาช่วงเย็นกันบ้างแล้วแล้วก็การแสดงนักเรียนต้อนรับเนาะจากโรงเรียนโรงเรียนแล้วโรงเรียนมีโรงเรียนบ้านลุงพุกครูวงนี่แหละฮะแล้วก็โรงเรียนบ้านตะวันครับอันนี้ชุดอะไรนะงวยอันนี้เขาบอกว่าเป็นของบ้านลุงพุกครูวงมันชุดอะไรฮะลำชุดอะไรน่าจะเป็นรำถวายพ่อนะวันนี้ถามเขาไว้ไหนเขาถือเทียนไม่เหรอแล้วนี่ไงลำมาที่ฐานเปล่าเออนั่นสิเอาเลยครับผมอาจจะเรียกไม่ถูกแต่ว่าก็ชื่นใจนะฮะแขกบ้านแขกเมืองนะฮะเห็นไหมเขาบอกว่าอยากจะเห็นออกรายการทีวีชาววัดบ้านบาทนี่นะฮะครูถาพาให้น้องเขาออกทีวีแล้วนะเก่งมากสวยงามมากมาถึงกรุงเทพนะใช่แต่เราบอกมี2ชุดใช่ค่ะอยากกระพริบตาชุดต่อไปนี่นะฮะโลกต้องตะลึงอันนี้เป็นน้องๆที่จะโตหน่อยนะโตโตหน่อยสวยมากท่านผู้ชมนะน่าส่งเสริมคุณครูเขาบอกว่าเตรียมตัวการแสดงเนี่ยฝึกซ้อมเลยตั้งแต่ที่จะมาต้อนรับคณะของครูถาแล้วก็ของประการใดของมิและเข้าชนะด้วยผมไม่ทราบว่าจะเป็นเราเสียงเทียนหรือว่าเราอธิษฐานนะถ้าเรียกผิดต้องขออภัยนะฮะเพราะเราไม่ได้สายตรงกับนี่แหละฮะความสวยสดก็งามอยู่ที่นะพวกเขาเนี่ยมาอยากรำให้ผู้ใหญ่นะได้ดูได้เห็นกันน่าชื่นชมและก็มอบอุปกรณ์การศึกษาวันนี้เป็นตัวแทนสองโรงเรียนเลยครับเนี่ยฮะอุปกรณ์การศึกษาอุปกรณ์อยู่ไหนมาช้อนเช้าเพราะว่ารถยังไม่ถึงเลยเราใส่ไปของไปเยอะมากนี่ฮะท่านผู้ชมเขาฝึกกันเองสังเกตเสื้อขาวครับท่านผู้ชมครับเขาฝึกเองเลยนะนี่นะครับนี่นะฮะความใจลายอยู่ที่น้องๆเป็นนักเรียนในพื้นที่นะครับแล้วน่ารักมากวัดนี้ไม่ทานเหล้าครับใช่ค่ะไม่ทานเหล้านะฮะคุยกันแล้วว่าไม่มีทานเหล้าเลยนะฮะคือเขาจะทานข้างนอกไม่เป็นไรฮะนอกในบ้านท่านแต่ว่าในวัดนี่นะฮะคุยกันแล้วไม่มีปลอดเหล้าถ้าติดปลอดเหล้าครับแล้วก็มอบนะฮะแล้วก็มาเรียนโรงเรียนบ้านตะวันนะครับถ้าอัดเสียงโรงเรียนบ้านอากาศเย็นไอครับไอเริ่มอยู่กับไอตลอดคือผมเริ่มอากาศเปลี่ยนช่วยกันทุกคนพม่ากำลังสี่เดือนประท่าหน้าที่พอดีในโอกาสต่อไปวันตัดนะครับอย่าพูดเลยนะจริงจังก็เป็นก็เป็นหมอลำเก่าหมอลำเก่าอดีตหมอลำเก่าผมได้ไปคุยเขาด้วยนะแล้วก็เลยให้เขามาโชว์เขาโชว์กับโชว์ลูกคอต้อนรับสองคนนี้นะเขาบอกเป็นกูเพลงกูหมอลำมันแหละใช่เมื่อก่อนก็จะเป็นกลุ่มเป็นคณะเอาเอาเอานี่ใครเนี่ยครับใครไม่เคยเห็นผมลำเนี่ยท่านผู้ชมแล้วก็พี่สุเทพนะฮะคือเขาให้เกียรติแล้วเขาไปอยากได้มาอะไรเอาไปทำบุญนั่นแหละท่านผู้ชมน่าสนุกสนานนะทุกคนก็มีความสุขคือเย็นนั่นน่ะถึงแม้คนจะน้อยแต่เป็นกันเองใช่ค่ะเขามากันช่วงหัวไอ้หัวค่ําหัวค่ําหน่อยหัวค่ําหน่อยนะมาสมทบกันก็กลับไปเพราะเครื่องดนตรีโอ้โหตั้งเร็วมาก 2:00 น. แล้วก็ไม่ค่อยมีคนแล้วนี่ค่ะสุเทพนะครับสุเทพโชว์ลูกคอเลยวันนั้นก็หลายเพลงอยู่เหมือนกันใช่ๆพวงมาลัยนี่ที่ตาหลังจากนี้ไปก็ไปต่อยอดกฐินนะครับไปต่อยอดรู้สึกวันนั้นน่ะม้วยได้มาลัยมากกว่าอาจารย์ณัฐาผมนะท่านผู้ชมอะไรก็ได้ที่เป็นเงินทำบุญนะเอาหมดทุกอย่างได้ให้ล้ำก็ได้เดี๋ยวดูเดี๋ยวไม่จันเอามีอาจารย์ร้องเรื่องน่าจะมีนะคะร้องชายเปล่าสวัสดีครับ
็ยอมให้จบเพลงเดียวผมอยากได้เงินทำบุญไงแล้วเขาจะให้ดาดขาร้องต่อนะฮะผมว่าชอบสนุกด้วยครับที่บอกค่ะว่ามาลัยที่อยู่ในเนี่ยตอนนี้ก็ไปต่อยอดกฐินกันเห็นมั่วยิ้มอย่างเดียวเลยมีความสุขเลยนะยิ้มเห็นไหมฮะมีความสุขได้ออกมาเต้นหาเครื่องเพียบเลยค่ะนี่นี่แสดงว่าฝ่ามืออาจารย์อาจารย์ถามหน่อยสินะฮะคุณๆหน่อยครับทำไปด้วยกันนี่แหละเนี่ยกับมีส่วนร่วมด้วยครับยอดจริงๆผมเหนื่อยเลยนะขอบคุณครับขอบคุณครับสนุกสนานกันไปแต่ว่าคือเราอยู่ในกฎเกณฑ์ค่ะเรียบร้อยอ้าวนี่ใครอ่ะนี่ที่หนูแบบว่ามาแย่งมาลัยด้วยเลยนะโอ้โหรู้สึกมาลัยเยอะเหมือนกันเนี่ยคนรู้จักกันหมดเด็กนักเรียนขอลายเซ็นเพราะไปคนเดียวใช่คนเดียวในพิธีกรในช่องนี้ก็คือมีทั้งมวยครับนี่โอ้โหเยอะกว่าอาจารย์นี่นี่อาจารย์นี่เนี่ยไปต่อยอดทำบุญต่อไงใช่ใช่ครับบรรยากาศนี่ในห้องส่งเราอะทีมงานนี่เนี่ยเฮฮาปาร์ตี้มากคือวันนี้เราเห็นรู้สึกว่ามีความสุขมีความสุขใช่มวยตัวจริงไหมเนี่ยตัวจริงขอไลเซนหน่อยเดี๋ยวขอไลเซนหน่อยหรือเปล่านะเมื่อกี้เราเพลงเชื่อไหมครับอันนี้ยังไม่จบนะยังไม่จบค่ะเดี๋ยวมีช่วงกลางวันอันนี้แค่ค่ำคืนใช่ครับค่ำคืนเท่านั้นเพราะเป็นเหมือนงานต้อนรับนะที่เราได้มีโอกาสได้เจอนะคะกับพี่น้องชาวบ้านบ่าก็มอบความสุขกันไปนะแต่ว่าในช่วงของการทอดกฐินแห่กฐินนะก็มีโอ้โหมากันเยอะมากเยอะมากครับนะไม่ว่าจะเป็นคุณป้าคุณตาคุณยายนะลูกหลานคณะกรรมการโรงเรียน2โรงเรียนนะก็มาร่วมด้วยกันแล้วก็รวมไปถึงคณะอำเภอด้วยแล้วแปลกอย่างท่านผู้ชมนะฮะขณะที่ผมบวงสรวงทำพิธีอยู่ข้างๆวัดอ่ะคือจริงๆนะเขาไม่ไหวแล้วเขาอึดใจไปตายตอนที่ทำพิธีคือเสียตอนที่ทำพิธีแล้วตอนนี้ศพที่วัดเพิ่งจะรู้สึกจะเผาวันนี้นะฮะท่านผู้ชมวัดบ้านบากอ่ะเนี่ยจริงๆเรื่องจริงเลยนะก็เผาวันนี้นะฮะพยายามอึดใจว่าให้ผ่านกฐินนี้ก่อนพอผมขึ้นบวงสรวงเสร็จปุ๊บเนี่ยคนข้างๆวัดอ่ะเขาก็เสียณขณะทำพิธีที่เขาจุดพุใช่ป่ะใช่ค่ะทางอีสานก็จะจุดพุเป็นสัญญาณว่ามีคนเสียชีวิตที่บ้านน้องมุ้ยเคยได้ยินใช่ไหมได้ยินค่ะนั่นแหละฮะตอนแรกแบบเอ๊ะไม่รู้ว่าคืออะไรพอมาอยากได้บุญโอ้มาร่วมบุญกันนั่นแหละบุญร่วมกันนั่นเองในช่วงหน้าคงจะได้เห็นภาพบรรยากาศเต็มๆนะคะสำหรับที่วัดบ้านบ่ากันด้วยนะคะว่ากฐินเป็นยังไงบ้างนะพี่น้องกันมาเยอะแค่ไหนแต่ว่าคุณผู้ชมนะคะที่จะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันก็สามารถส่ง SMS เข้ามาได้ที่4221606อยากชมเพลินนะคะเพราะวันนี้อาจารย์จะมอบเหรียญพระพุทธปาฏิหาริย์เนื้อลงยาให้เห็นแบบนี้นะ3รางวัลด้วยกันนะรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้นะที่4221606ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม